สวัสดีค่ะทุกคนฟันเปเปอร์วันนี้เราจะมาทำงูฉกได้ค่ะทำง่ายๆทำได้ทุกคนเลยจ้าตัวนี้เป็น A4 ค่ะเราพับครึ่งค่ะเราจะใช้แค่ครึ่ง A4 นะคะต่อไปเราจะทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะโดยการพับให้เขาเป็นเหลี่ยมแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ตัดส่วนที่เหลือออกค่ะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะได้มาแล้วเรียบร้อยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็พับครึ่งด้านขวางค่ะจากนั้นเราก็พับทบครึ่งอีกทีค่ะพยายามรีดให้เรียบนะคะขั้นตอนพวกนี้จะเป็นขั้นตอนพับทำให้เกิดรอยค่ะทีนี้เราก็พับครึ่งอีกทีนะคะบนล่างเหมือนกันค่ะพับครึ่งลงมาค่ะจากนั้นพับทบประกบกันเลยค่ะรีดให้เรียบค่ะเสร็จเรียบร้อยก็คลี่ออกมาต่อไปเราก็พับอีกด้านหนึ่งตัวนี้ก็คือพับครึ่งค่ะจากนั้นก็พับครึ่งอีกทีค่ะบนล่างเหมือนกันนะคะรีดให้เรียบเสร็จเรียบร้อยก็พับครึ่งอีกทีค่ะบนล่างเหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะคลี่ออกมาค่ะเราก็จะได้เป็นตารางแบบนี้นะคะจากนั้นพับมุมซ้ายขวาค่ะรีดให้เรียบเสร็จเรียบร้อยก็คลี่ออกมาค่ะทีนี้ก็พับกลับลงมาค่ะตัวนี้ก็คือ1ช่องนะคะจากนั้นกลับด้านค่ะพับเข้ามาค่ะ1ช่องค่ะซ้ายขวานะคะอย่างละ1ช่องค่ะใช้นิ้วสอดเข้าไปค่ะแล้วก็พับกดลงมาค่ะฝั่งนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นการพับให้เกิดรอยค่ะซ้ายขวานะคะเกิดรอยเสร็จเรียบร้อยคลี่ออกมาค่ะทีนี้เราก็ดันเข้าไปค่ะทำอีกด้านหนึ่งค่ะอีกฝั่งหนึ่งค่ะดันเข้าไปนะคะเขาก็จะเป็นเหลี่ยมแหลมๆแบบนี้ค่ะเราก็กลับอีกฝั่งหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นปากงูนะคะก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นคล้ายๆกล่องค่ะทีนี้เราก็จะพับตามรอยนะคะพับสลับไปมาค่ะ
ขาก็จะยืดหดได้แบบนี้นะคะเราก็จะจับไว้แล้วก็พุ่งออกไปแบบนี้ค่ะเราจะทำลิ้นให้กับตัวงูนะคะลิ้น2แฉกค่ะตัดง่ายๆเลยค่ะได้มาเรียบร้อยเราก็ใช้กาวติดเข้าไปค่ะสำหรับใครเข้ามาชมก็อย่าลืมให้กำลังใจกับฟันเปเปอร์ค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะของฟันเปเปอร์ก็จะมีการพับกระดาษแบบต่างๆมากมายค่ะเราจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ให้ค่ะใครสนใจเฉพาะเรื่องก็ไปดูที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะตัวนี้เราก็ทำการตกแต่งค่ะตกแต่งเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะนำไปเล่นได้เลยจ้าใครสนใจพับงูเห่านะคะของเราก็มีการพับงูเห่าค่ะก็ไปดูที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเราทำลิงก์ไว้ให้ค่ะ